เออของอันนี้ดีว่ะใช่ใช่ไหมแค่ชอบอยู่ในที่มืดแล้วมีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟมาให้อัตโนมัติติดง่ายๆเลยนะครับผมเอาตัวแม่เหล็กเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mimo ว้าววันนี้เรามารีวิวไฟ Closet กันหน่อยดีกว่าที่จริงมันก็ไม่ Closet หรอกมันเป็นไฟของยี่ไลท์นั่นเองนะครับเอาไปติดตั้งใต้ซิงค์หรือว่าของเราเนี่ยจะเอาไปติดในตัวตู้เสื้อผ้าใช่ติดในที่มืดๆใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะสว่างเองอัตโนมัติเลยแล้วก็เออลืมทักเลยหายไปนานเลยคนดูเรียกร้องคนคิดว่าหายไปไหนแล้วยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะโอเคครับผมไหนก็หยิบขึ้นมาแล้วของเธอเนี่ยจะเป็นแบบขนาดไซส์เล็กใช่ไหมของเราจะเป็นยาวนะอันนี้จะเป็นออริจินอลของยี่ไลท์เลยนะครับผมแต่ที่จริงแล้วอ่ะตู้เสื้อผ้าเรามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตัวที่เป็นแบบกลมใช่เพราะว่าเราเห็นว่ามันแบบเวิร์กมากเลยนะแล้วซื้อมาแบบโคตรถูกอ่ะไม่ถึงร้อยอ่ะแต่มันก็แบบเวิร์กอ่ะเราก็เลยแบบว่าอยากได้ที่มันจริงจังมาหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลองเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะผมว่ามันแบบมีประโยชน์มากไฟในตู้เสื้อผ้ามากชอบมากเพราะว่าปกติบางทีเราจะไม่ได้เปิดไฟห้องนอนเวลาที่แบบเต็มตัวหรือว่าอะไรหรืออะไรพวกนี้นะแล้วพอเปิดตู้เสื้อผ้าไปแล้วมันมืดมากเราไม่สามารถมองเห็นเมื่อก่อนเราจะใช้พวกเปิดแฟลชมือถือเปิดแฟลชมือถือแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าดูอะไรอย่างเงี้ยพอมีตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้เลยใช่มันเวิร์กมากเราก็เลยแบบหาซื้อแบบจริงๆจังๆมาติดสักหน่อยนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่รู้ว่าหน้าตาตัวเก่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยพาไปนะก็คือตัวนี้จะเป็นของยี่ไลท์เลยใช่ไหมมันค่อนข้างจริงจังถ้าเกิดว่าใครหาแบบว่าไฟทั่วไปหรือว่าแบบอันนี้เราก็มีอยู่นะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ออโต้แล้วก็มันดูดิสว่างมากตาแทบบอดก็ใช่มันเป็นคนละแบบซึ่งเรามันแบบซึ่งอันนี้เป็นแบบถูกจัดเลยอะเราซื้อมา3อันนะมันมีอันนึงมาถึงมือเราก็พังเลยแบบไม่ได้ใช้แบบเขย่าแล้วมีเสียงอะไรข้างในไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นแบบเอามาใช้เล่นๆ เล่นๆจริงๆใช่อันนี้คือแบบจะเอามาจริงจังเลยก็เลยโอเคยอมลงทุนนิดนึงมันก็ไม่ได้แพงมากนะไอตัวยาวเนี่ย400กว่าบาทส่วนตัวสั้นเนี่ย 2-300 บาทสวยด้วยใช่คือมันจะลุคแบบพรีเมียมสวยแล้วก็หรูเลยนะครับผมตัวนี้ดีมากจริงใช่ๆมันจะมีแบบว่าหลายสีด้วยนะแต่ของเราเนี่ยซื้อแบบสีเงินกับสีดำมาถ้าเกิดว่าใครอยากได้หลายสีก็ลองเลือกดูได้นะครับผมแต่ของเราเนี่ยเน้นหรูหราแล้วก็ดูพรีเมียมอันนี้นะคะมันก็จะมีปุ่มกดแมนนวลได้ด้วยนอกจากมีเซ็นเซอร์เนาะมีตรงนี้ก็คือมันจะ3แบบนะกดไปทีนึงเนี่ยจะเปิดโหมดออโต้แล้วกดไปอีกทีนึงก็คือเปิดไปเลยเปิดตลอดเลยส่วนกดอีกทีนึงก็คือปิดเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้คำว่าออโต้เมื่อกี้เปิดไปแล้วไงเปิดเป็นออโต้ใช่ก็ตรงเนี้ยตุ่มๆรู้ไหมอันนี้คืออะไรเซนเซอร์ใช่จะเป็นโมชั่นเซนเซอร์ก็ตัวเนี้ยสามารถไกลได้ถึง4เมตรเลยนะตัวเซนเซอร์ถ้าเกิดว่าเห็นการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าข้างๆนี่แบบว่ามาข้างๆเลยก็จะอยู่ที่2เมตรนะเกิดว่าตรงๆเนี่ยสามารถจับได้ถึง4เมตรเลยมีการเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่ในที่มืดแล้วมีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟมาให้อัตโนมัติดีมากมากอันนี้เป็นกลมๆมันก็มองไม่ใช่มองเขาจับเซนเซอร์ได้ทั่วรอบทิศ180องศาอันนี้เราเปิดมาแล้วแต่ว่ามันไม่เปิดใช่ไหมเนี่ยเธอจะเห็นตรงกลางว่ามันมีตัวตุ่มไฟออโต้อยู่เธอต้องทำให้มันมืดๆแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติเนี่ยเราทำให้ดูใช่ไม่คนก็ต้องนี่เห็นไหมมืดๆจริงๆเปิดมาเลยอัตโนมัติซื้อมา3อันเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเราเนี่ยมี3บานเนาะตัวที่ชาร์จจะเป็นแบบไทป์ C นะอันเนี้ยสวยใช่สวยพรีเมียมมานิดนึงอะไม่แพงหรอกแต่ว่าก็พรีเมียมอะ power rate 2.3 วัตต์ rate input 5วัตต์ 0.5 แอมป์นะส่วนไฮไลท์ที่เขามีมาหน้ากล่องนะครับผม motion sensor dimmable magnetic installation USB charger ก็นี่ไงตัวที่เธอแกะเลยคือมันจะใช้เป็นแบบว่าแถบแม่เหล็กนะแล้วก็กาว2หน้าไม่จำเป็นจะต้องเจาะไม่ต้องดิวไม่ต้องทำอะไรเลย okay. ใช้กาว2หน้าเนี่ยแปะไปได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแถบแม่เหล็กมาให้แล้วก็จะมีตัวสายชาร์จ USB to USB Type C แล้วก็จะมีนี่แมนนวลสีดำกับสีเงินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเขาจะมีแม่เหล็กอยู่แค่ประมาณริมๆขอบๆตรงกลางจะไม่มีนะครับผมจะมีแค่ตรงริมๆนี่ประมาณนี้ส่วนตรงกลางเนี่ยจะไม่มีแซบจะเป็นประมาณนี้นะครับผมได้ด้วยได้แล้วเหรอใช่เออลองเปิดดูกันหน่อยดีกว่าดูดิเขาแพ็คมาดีมากเลยอ่ะหรูหราแน่นอนก็ที่ซื้อมานี่ไม่ติดไม่มีไฟนี่ไงมาแล้วแสงออกจะสีส้มๆนะเดี๋ยวเราปิดไฟหรือว่าให้ดูในที่มืดก็คือเธอตั้งใจอยากได้แสงสีออกแนวขาวๆใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็น 4,000 เควินใช่เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนึงอันนี้ 4,000 เควินส่วนที่เธอถืออยู่อ่ะ 2,700 เควินมันไม่ได้ชาร์จแบตมาให้นะตัวนี้เออเธอเสียบชาร์จเอาไว้ก่อนก็ได้โอเคเอออีกอย่างนึงก็คือเขาจะไม่มีบอกว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะเอ้ยสวยเลยนะเออใช้เป็นแบบว่าแสงมาเฮ้ยทำไมของเธอใช้แล้วมันดูดีอ่ะเออของเธอใช่ใช่ไหมชอบใช้ได้เลยแต่เดี๋ยวเราเอาไปติดตู้เสื้อผ้าแทนนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ไม่มีบอกมานะว่าสนุก
ไม่จริงๆอ่ะพอเขามีโหมดที่แบบเปิดตลอดได้ด้วยอ่ะเราสามารถใช้งานได้มากกว่าการใช้ในเซ็นเซอร์ที่มืดใช่แต่ว่าเขาทำมาดีไซน์ที่มืดเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่120ลูเมนอาจจะไม่ได้สว่างมากนะครับผมก็เพื่อประหยัดแบตด้วยแล้วก็ใช้งานได้ประมาณ4เดือนถึง6เดือนเลยนะแต่ว่าใช้ทีนึงอ่ะเขาก็จะเปิดมาประมาณ20วิแล้วก็ดับไปอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็นอกจากจะไปติดตามตู้เสื้อผ้าเราก็อาจจะติดตามทางเดินหรือว่าอันนี้อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะโต๊ะทำงานใช่ใช่แบบว่าเปิดอัตโนมัติก็ตรงบันไดหรือว่าใต้เตียงแบบว่าเอาขาหย่อนลงไปมันก็ติดตามทางมาให้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งกันเลยดีกว่าไหมมาไปสองสามคัทโอเคมาเริ่มกันหน่อยดีกว่าของจะเยอะหน่อยนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่าของเรานะโป๊กเหรอเนี่ยไม่กี่สิบบาทเองก็กดออนได้เลยนะครับผมมันก็สว่างนะถ้าเกิดว่าเทียบแคบเนี่ยแต่ก็โอเคอันนี้จะดีกว่าเยอะนะครับเป็นไงได้ไหมได้โอเคก็แปะเดี๋ยวเธอจะใช้เลยใช่ปะใช่เดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะผ้าไปเช็ดตรงที่เราจะแปะน้ำไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตัวกาวเนี่ยมันจะไปติดกับฝุ่นแล้วมันก็จะไม่แน่นมันจะหลุดออกมานั่นเองเรียบร้อยก็ทำการแกะเอาแกะแล้วเหรอยางเทียบก่อนอ๋อโอเคเป็นแผ่นฟิล์มเหรอใช่เป็นเหมือนแบบกระจกกระจกโอเคเอาตรงๆนะก็กดเซตให้มันออโต้โอเคเรียบร้อยเธอลองปิดแล้วเปิดออกมาก็ได้ลองดูกันเลยโอเคเธอต้องเลื่อนเสื้อผ้าด้วยเพราะว่ามันจะค่อนข้างสว่างนะตอนนี้นี่แล้วก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมืดเนี่ยมันก็จะเปิดมาง่ายกว่านี้นะตอนนี้มันก็บ่ายกว่ามันก็เลยช้านิดนึงที่เราซื้ออันเล็กมาเนี่ยเพราะว่าตรงบานกลางของเรามันไม่ได้ใหญ่มากนะมันก็ใช้อันเล็กกำลังพอดีเรียบร้อยแต่อันเล็กของเราเนี่ยมันมาแบบว่าเสร็จแล้วไม่ค่อยได้ชาร์จนะเดี๋ยวจะต้องเอาออกไปชาร์จหน่อยโอเคแล้วก็อันสุดท้ายจะต้องเพิ่มแล้วต้องเพิ่มตู้เพิ่มห้องเนี่ย ห้องเพิ่มมาเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยมันสามารถดึงออกมาได้เลยนะเพราะมันเป็นแบบแม่เหล็กก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมตัวนี้แบตหมดเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปชาร์จแบตก่อนก็ติดตั้งง่ายๆนะเดี๋ยวไปดูแบบว่าหลังจากติดตั้งแล้วมันเป็นยังไงกันหน่อยดีกว่าครับผมไปเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากติดตั้งใช้งานได้จริงเลยนะแล้วก็เวิร์กมากๆเลยตัวนี้เวลาชาร์จนะอยู่ที่ 2-4 ชั่วโมงเต็มแล้วก็เต็มครั้งนึงเนี่ยใช้อย่างที่บอกไปก็ใช้ได้ 4-6 เดือนเลยโอเคไม่ 4-6 ชั่วโมงใช่ไหมเกือบแล้วเมื่อกี้ไม่ก็ถ้าเปิดค้างไว้อะไรอย่างงี้แต่ก็ทั่วไป 4-6 เดือนแบบว่า motion sensor เปิดปกติแล้วก็อยู่ได้ประมาณ20วิต่อครั้งด้วยความที่เขาเป็นแผ่นทางแท่งมันจะสมดุลกันแล้วก็ไม่ทำให้แม่เหล็กหลุดง่ายติดง่ายๆเลยนะครับผมเอาตัวแม่เหล็กเนี่ยเอากาวออกก่อนแล้วก็แปะขึ้นไปเลยไม่ต้องติดทีละอันนะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีให้เลือกอยู่3ความยาวนะส่วนตัวสีเนี่ยจะมีแค่ 2,700 เควินกับ 4,000 เควินส่วนความยาวนะครับผมถ้าเกิดว่าต่ำสุดนะ20เซนติเมตรนะครับผมก็จะอยู่ที่369บาทตัวนี้เลยนะครับผม20เซนติเมตรส่วนยาวมาหน่อยนะครับผมก็คือตัวที่เราเอาไปติดกันตรงนี้อยู่ที่499บาทนะครับผมก็จะอยู่ที่40เซนติเมตรส่วนยาวสุดเลยเนี่ย60เซนติเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่659บาทเน้นความสวยหรูใช้งานได้จริงแล้วก็แบตทนทานนะครับผมไม่กองแกงเลยแนะนำเป็นแบบว่าแบรนด์จริงๆเลยก็จะเป็นยี่ไลนะแล้วก็แบบไหนๆก็ติดตั้งทีนึงนะไม่แพงแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็สวยครับผมนะคะชาร์จครั้งนึงก็ใช้ได้นานโอเคส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย